ในปีนี้เพชรจะได้ออกนอกประเทศอย่างที่หวังไว้จริงๆก็เลยคิดว่าเพชรจะต้องเตรียมสอบ IELTS ตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละไม่ควรมองข้ามคำศัพท์เด็ดขาดเลยนะ IELTS เนี่ยเขาทดสอบในเรื่องของสกิลการใช้ภาษาอังกฤษของเราเนาะไม่ใช่ข้อสอบวัดแกรมมานะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องอัดแน่นๆขนาดนั้นเวลาเราเขียนอะให้เราเขียนแบบมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซดทุกคนเพชรมีเรื่องจะบอกเพชรมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเฮ้ยตื่นเต้นน้อทุกคนคือจริงๆเนี่ยแพลนนี้นะคะเพชรก็คิดมาไว้สักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเพชรอยากจะไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่ว่าในปีนี้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็คงน่าจะไม่ใช่ที่จีนแล้วนะคะเพราะว่าดูท่าทางแล้วเขายังไม่เปิดประเทศเลยแล้วก็เพชรเนี่ยก็อยากจะไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆนะคะและที่สำคัญเลยก็คืออยากจะให้ตัวเองเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะทั้ง accent pronunciation ความ fluent ของตัวเองเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเก่งขึ้นกว่านี้เนาะก็เลยคิดว่าจะไปเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าขอยังไม่บอกแล้วกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหน เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆโควิดแล้วโรคใหม่มามีสายพันธุ์ใหม่มาหรือว่าเพชรอาจจะเปลี่ยนใจการคัดไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าขอยังไม่บอกละกันแต่ว่าถ้าเกิดตัดสินใจเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มั่นใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนเลยนะคะแต่เพชรก็ยังไม่ทิ้งภาษาจีนนะคะเพชรยังชอบภาษาจีนอยู่นะคะอยากจะเก็บภาษาจีนอันนี้ไว้เป็นสกิลของฉันอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็อยากมีเพื่อนคนจีนแล้วก็ชอบวัฒนธรรมจีนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะซึ่งการที่เราจะไปเรียนต่อไปทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาหรือว่าที่อื่นๆนะคะเราจะต้องมีคะแนนสอบIELTS นะคะไปเป็นหลักฐานว่าภาษาอังกฤษเราโอเคนะที่จะไปเรียนต่อได้ทำงานได้ใช้ชีวิตกับฝรั่งเพชรก็เลยคิดว่าเพชรจะต้องเตรียมสอบ IELTS ตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละก็คือตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะคะอย่างในเดือนมกราคมเนี้ยนะคะก็จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของเพชรค่ะเพชรก็จะพยายามปรับสภาพตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดแต่เพชรเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เก่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่เคยสอบ IELTS ด้วยนะคะแต่ว่าเพชรเนี่ยอยากจะมาแชร์วิธีการของเพชรนะคะในการเตรียมสอบ IELTS แบบง่ายๆด้วยตัวเองเนาะเผื่อว่าใครที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะคะฟังแล้วอาจจะได้ไอเดียหรือว่าแนวทางอะไรสักอย่างนะคะไปอะแดปต์ใช้กับตัวเองได้เนาะหรือว่าใครเนี่ยมีวิธีดีๆเทคนิคดีๆหนังสือดีๆแอปดีๆอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำบอกกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก IELTS คืออะไรIELTS ก็คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะคะที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลกเลยนะคะใช้สำหรับการเรียนต่อหรือว่าทำงานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ายากกว่า TOEIC แล้วก็ TOEFL แน่นอนข้อสอบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทด้วยกันนะคะฟังพูดอ่านเขียนครบทั้ง4สกิลเลยคะแนนรวม overall เนี่ยเต็ม9นะคะซึ่งสำหรับใครนะคะที่คิดไว้แล้วว่าจะไปเรียนต่อเนาะก็อาจจะต้องไปศึกษากันต่ออีกทีว่าในประเทศที่เราอยากไปมหาลัยคณะที่เราจะเรียนเนี่ยเขาต้องการคะแนน IELTS ในแต่ละพาร์ทเท่าไหร่แล้วก็ overall เท่าไหร่นะคะสำหรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของเพชรนะคะจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น beginner นะคะเพราะว่าเพชรก็มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วสื่อสารกับฝรั่งก็รู้เรื่องเข้าใจนะคะเข้าใจ grammar พื้นฐานต่างๆระดับหนึ่งต้องย้ำคำว่าระดับหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าขอสถาปนาตัวเองว่าเป็น beginner ในการเตรียมสอบ IELTS ละกันเพราะว่าก็ยังไม่เคยสอบมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเตรียมตัวเนี่ยแหละ It's time to start learning IELTS ลงมือเตรียมสอบ IELTS ค่ะเพชรขอแบ่งออกเป็น2แง่งนะคะแง่งแรกคือ basic knowledge นะคะแล้วก็อันที่2คือ practice in 4 skills นะคะBasic knowledge ค่ะก็จะมีในเรื่องของ vocabulary แล้วก็ grammar นะคะมาดูที่ vocabulary กันก่อนเลยหรือว่าคำศัพท์ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใครก็รู้ว่าไม่ควรมองข้ามคำศัพท์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ศัพท์ฟังพูดอ่านเขียน4สกิลนี้ก็ไม่รู้เรื่องเด้อและหลังจากที่เพชรนะคะไปชแวบแอบดูคำศัพท์ IELTS มาเพชรก็พบว่ามันยากมากแม่จริงๆมันก็มีหลายตัวค่ะที่เราเคยผ่านตามาเคยจำได้รู้มาก่อนอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็มีอีกหลายตัวค่ะที่ไม่เคยผ่านตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าเกิดมาแบบไม่มีคอนเท็กซ์คืองงเด้อตึบแน่นอนว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ควรที่จะท่องคำศัพท์ด้วยโดยเฉพาะคนที่คลังคำศัพท์ไม่เยอะนะคะเราอาจจะไปซื้อหนังสือรวบรวมคำศัพท์ IELTS มาก็ได้ถ้าเกิดว่ามีการบอกหน้าที่ของคำแล้วก็ประโยคตัวอย่างมาให้เนี่ยก็จะเลิศมากเลยนะแล้วเพชรนะคะก็มีแอปสำหรับจ
ำคำศัพท์ IELTS มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ลองใช้ด้วยนะคะชื่อว่าแอป Mochi Mochi ค่ะแอปนี้นะคะเป็นแอปช่วยให้เราจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้จะเป็นการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ basic เลยนะคะตั้งแต่ beginner เลยเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะแต่ว่า Mochi Mochi นะคะเขามีรวมคำศัพท์ IELTS ให้เราด้วยเหมือนกันเนาะแล้วถามว่าทำแบบเนี้ยจะช่วยให้เราจำได้ยังไงแอปนี้นะคะเขาเอาเทคนิค space repetition นะคะมาใช้กับแอปของเขาค่ะมันคือเทคนิคการจำแบบแบ่งเป็นช่วงๆค่ะซึ่งเพชรคิดว่าไอ้เทคนิคเนี้ยมันใช้ได้จริงๆนะจากประสบการณ์ของเพชรเลยเหมือนกับว่าเวลาเราจำคำศัพท์ด้วยแฟลชการ์ดอะค่ะคำศัพท์ตัวไหนที่เรายังจำไม่ได้เราก็แบ่งไว้กองนี้คำศัพท์ตัวไหนที่เราจำได้แล้วก็แบ่งไว้กองนี้เราก็เอาคำศัพท์พวกที่ยังจำไม่ได้ตรงเนี้ยมารวมกับกองคำศัพท์ใหม่แล้วก็กลับมาทบทวนแอป Mochi Mochi เนี่ยก็เอาหลักการเทคนิคตรงนี้เนี่ยมาใช้กับการจำภาษาอังกฤษของเรานั่นเองเรามาดูตัวแอปกันดีกว่านะคะเขามีคำศัพท์ให้เราเรียนหลายหมวดเลยเนาะทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่เพชรเคยบอกไปเนาะรวมถึง IELTS ก็มีค่ะ IELTS พื้นฐานหรือว่าจะเป็นวลี IELTS พื้นฐานก็ได้หรือว่า IELTS ขั้นสูงไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปดูที่ IELTS พื้นฐานก่อนละกันในหมวด IELTS พื้นฐานนะคะก็จะมีคำศัพท์แบ่งเป็นหมวดหมวดมากมายเลยนะคะ So many topics here งั้นเรามาลองดูที่ language หรือว่าภาษาที่เราเรียนกันถึงล่าสุดดีกว่าอันนี้ค่ะทุกคนเขาจะมีเสียงพูดด้วยนะคะเปิดเข้ามามีเสียงพูดเลย Accuracy ทุกคนลองพูดตามไปด้วยนะเราจะได้สำเนียงเราจะได้ฝึกพูดไปด้วย Pronunciation เป๊ะปังอะไรเงี้ย Accuracy นะคะ These refinements have increasedThe machine's accuracy by 25% ดูความหมายด้วยการคลิก accuracy นะคะแปลว่าระดับความแม่นยำตอนแรกนึกว่าจะแปลว่าความถูกต้องอะไรประมาณนี้เหมือน accurate เนาะต่อไป accuracy accuracy เราก็จะพิมพ์ค่ะ accuracy ถูกต้องนะจ๊ะ accuracy accuracy ยังไม่หมดเท่านั้นต้องพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง accuracy ถูกต้อง conjecture There are many conjectures regarding why he resigned from his position. Conjectures น่าจะแปลว่าปัจจัยไหมการคาดเดาเออมีการคาดเดามากมายที่ว่าทำไมเขาถึงลาออกจากตำแหน่งงานของเขา conjecture เนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะใช้เวลาวันละประมาณ15นาทีนะคะในการจำคำศัพท์ที่โมชิโมชิให้เรามานั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะส่ง notifications หรือว่าการแจ้งเตือนมาให้กับเรานะคะเพื่อที่จะมาทบทวนนั่นเองค่ะซึ่ง notification ที่เขาส่งมาให้เราทบทวนเนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ unique มากเลยนะคะสำหรับโมชิโมชิเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ golden time นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเขาใช้อัลกอริทึมนะคะในการวิเคราะห์เวลาที่เราเข้าไปเรียนค่ะแล้วเขาก็จะ remind ให้เรากลับมาทบทวนนะคะในเวลาที่เราจะไม่ลืมคำศัพท์นั้นไปซะก่อนซึ่งเพชรคิดว่าตรงนี้มัน effective มากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้จำแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาลืมไปจากสารระบบเรานะคะแต่ว่ามันมีการกลับมาให้เราทบทวนอยู่ตลอดอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะลิงก์ไปที่อีกฟีเจอร์หนึ่งของ Mochi Mochi นะคะเรียกว่า 5 levels of memorization ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแท่งๆๆๆแบบนี้เลยใน5ระดับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าระดับ1 2 3 4เนี่ยมันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่หมายความว่ามันเป็นระดับที่เรายังจำคำศัพท์ไม่ค่อยได้ระดับที่1ก็คือเราผิดบ่อยระดับที่2ก็ผิดน้อยลงมาจนระดับที่5นะคะหมายถึงว่าเป็นคำศัพท์ที่เราจำได้แม่นแล้วนั่นเองนะคะคำศัพท์ไหนที่เราผิดบ่อยจำไม่ค่อยได้นะคะเขาก็จะเอามาให้เรากลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าคำศัพท์ไหนที่เราจำได้แล้วจำแม่นแล้วเด้ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะส่งกลับมาให้เราทบทวนน้อยลงนั่นเองก็จะอยู่ในเลเวลที่5นั่นเองนะคะแอป Mochi Mochi นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยที่จะมารวบรวมคำศัพท์ IELTS ให้กับเรานะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยที่จะช่วยให้เราจำคำศัพท์แล้วก็ทบทวนคำศัพท์ได้อยู่เรื่อยๆเลยเนาะทุกคนนะคะสามารถไปโหลดแอป Mochi Mochi ได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเพจก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนค่ะลองทำข้อสอบ IELTS ดูจะเป็น mock test ก็ได้นะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียเงินบนอินเทอร์เน็ตเลยหรือว่าจะทำจาก official practice test ของ Cambridge เลยก็ได้นะคะเพจมีเพื่อนคนนึงนะคะที่ตอนนี้นางเรียนจบป.โทที่อังกฤษแล้วเพจก็สายตรงไปถามเลยว่าเฮ้ยมึงอะไรแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนางก็แนะนำเป็นเล่มนี้มานะคะของ Cambridge เลยการที่เราได้ลองทำข้อสอบดูก่อนที่จะได้เตรียมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพรวมเนาะจะได้เห็นภาพว่าเราจะต้องไปสู้รบกับอะไรบ้างอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเราเราจะได้เตรียมอาวุธที่จะไปสู้รบถูกนั่นเอง
มาที่ basic knowledge อันถัดไปค่ะก็คือเรื่องของ grammar นะคะซึ่ง grammar ค่ะทุกคนสำคัญนะโดยเฉพาะในเรื่องของ writing หรือว่าการเขียนนะคะคือเพื่อนก็บอกมาว่าจริงๆแล้วอะ IELTS เนี่ยเขาทดสอบในเรื่องของ skill การใช้ภาษาอังกฤษของเราเนาะไม่ใช่ข้อสอบวัด grammar นะทุกคนจะใช้ grammar จริงๆก็จะวัดอยู่ใน2 part ด้วยกันก็คือ part speaking แล้วก็ writing เพื่อนบอกว่าใน part speaking เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มาจับจุด grammar ของเราเป๊ะขนาดนั้นเหมือนกับว่าขอแค่เราตอบคำถามเขาตรงจุดพูดรู้เรื่องตอบแล้วมัน make senseส่วนในเรื่องของ writing นะคะหรือว่าการเขียนเนี่ยนางก็บอกมาว่าเขาจะวัดในเรื่องของ structure มากกว่านั่นก็คือเป็น intro นะเหตุผล1 2 3แล้วก็ conclusion นะเอาไปว่าเขียนให้ถูกอ่ะแล้วเข้าใจ make senseอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนแนะนำมาเราไม่จำเป็นจะต้องอัดแน่นๆขนาดนั้นแต่สิ่งสำคัญในเรื่องของ grammar ก็คือเราจะต้องมีพื้นฐานที่แน่นนะคะเพื่อที่จะเอามาเขียนให้มันถูกต้องซึ่งสำหรับคนที่อยากจะฝึกสกิล grammar ตรงนี้ของตัวเองนะคะเพื่อนก็แนะนำว่าให้ฝึกทำโจทย์ grammar เยอะๆนางก็ได้แนะนำหนังสือมาเหมือนกันนะคะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะอันนี้เป็นของที่นางใช้จริงก่อนไปสอบ IELTS เลยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าอยากจะ improve grammar ของตัวเองไปขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเลย grammar พื้นฐานต้องรู้ต้องเข้าใจให้ลึกให้ดีสำหรับคนที่ยังไม่แม่นในเรื่องของ grammar พื้นฐานนะคะอันนี้ค่ะเพชรเคยแนะนำหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะรีวิวไว้แบบเต็มๆแล้วคือเป็นหนังสือรวบรวม grammar โดยใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายมากแล้วก็มีรูปภาพเป็นสีทั้งเล่มเลยนะคะมาต่อกันที่แง่ที่2ก็คือ practice in skills อย่างที่บอกค่ะเราจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนในฐานะที่เราเป็นแบบว่าผู้เริ่มต้นในการเตรียมสอบ IELTS ในพาร์ทการฟังนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเราจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศของเราทุกอย่างนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเพชรน้องเพชรก็จริงๆทำมานานแล้วก็คือพยายามที่จะดู YouTube ช่องของฝรั่งนะคะโดยเฉพาะของอเมริกันยูทูบเบอร์เพราะว่าหล่อนะคะ ซึ่งมันช่วยมากๆค่ะทุกคนจากตอนแรกอะที่แบบว่าเพชรฟังเขาไม่ค่อยทันอะพอมาช่วงหลังๆอะเพชรฟังเขาทันเว้ยอันเนี้ยมันช่วยมากจริงๆแต่มันก็จะมีบางคำแหละที่มันเป็นสแลงหรือว่าเขาพูดเร็วมากอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอเปิดออโต้เจเนเรเต็ดเพื่อเรียนรู้กันหน่อยสักนิดนึงแต่ว่าวิธีนี้ดีมากค่ะทุกคนนอกจาก YouTube แล้วนะคะดูซีรีส์ดูหนังก็พยายามปิดซับที่สำคัญเลยคือทำทุกวันทำให้ชินต่อไปค่ะการฝึกพูดเนาะสำหรับคนที่ฝึกเองนะคะเพชรก็จะแนะนำการอัดเสียงสำหรับคนที่ยังพูดไม่เก่งเนาะอาจจะหาหัวข้อมาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหลังจากที่เราเริ่มปรับคำศัพท์ให้ยากขึ้นจริงจังกับ grammar ปุ๊บเราก็เริ่มปรับหัวข้อให้มันยากขึ้นค่ะไปจนถึงการใช้ข้อสอบแบบ mock test หรือว่าข้อสอบจริงของ IELTS เนี่ยมาให้เราฝึกพูดถ้าเกิดว่าเรายังไม่คล่องไม่เป็นไรเรามีโอกาสอยู่ลองฝึกพูดไปเรื่อยๆพยายามพูดบ่อยๆค่ะลองหาคลังคำศัพท์ใหม่ๆเอามาใช้ที่สำคัญในเรื่องของการพูดนะคะพยายามตอบให้ตรงจุดตอบให้ make sense กับคำถามของเขานะคะส่วนสกิลการอ่านนะคะใช่แล้วค่ะฝึกอ่านจากบทความภาษาอังกฤษข่าวภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเกิดความชินตาในการเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เก็บคลังคำศัพท์ด้วยนะคะพยายามทำทุกวันนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้อัปเดตข่าวภาษาอังกฤษอย่างน้อยวันละ1เรื่องก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น2เรื่อง3เรื่องนะคะหลังจากนั้นค่ะเราเริ่มลงมือทำข้อสอบ mock test หรือว่าข้อสอบจริงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมว่าในการทำข้อสอบ reading เนี่ยมันมีเรื่องของเวลามากดดันเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยแค่การอ่านบทความภาษาอังกฤษข่าวภาษาอังกฤษเฉยๆไม่ได้ลองทำของจริงนะคะแล้วก็ลองจับเวลาจะได้เป็นการสอนก่อนลงสนามจริงด้วยต่อไปค่ะพาร์ทการเขียนหรือว่า writing นะคะต้องบอกเลยว่าพาร์ทเนี้ยเป็นจุดอ่อนของเพชรเลยเพราะว่าขนาดภาษาไทยอ่ะเพชรก็เป็นคนที่เขียนไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วอันนี้ให้เขียนภาษาอังกฤษอ่ะเพชรก็เลยนั่นแหละค่ะถามเพื่อนเพื่อนก็บอกมาว่าเขาจะวัดในเรื่องของความสามารถในการสื่อสารมากกว่าในพาร์ท writing เนี่ยก็จะวัดในเรื่องของ structure เนาะมี intro เหตุผล1 2 3แล้วก็สรุปนะคะเพื่อนต่างชาติของนางนะคะก็แนะนำนางมาอีกทีเวลาเราเขียนน่ะให้เราเขียนแบบมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมากกว่าที่จะไปเขียนแบบว่าสิ่งนี้นะมันมีข้อดีสรุปมันดีมากหรือไม่ใช่ว่าแบบว่ามันเสียแล้วก็เสียไปหมดเลยไม่ใช่นะคะส่วนในเรื่องของการเขียนกราฟเนาะนางก็แนะนำมาว่าเขาจะวัดเรื่องการจัดระบบความคิดมากกว่าเวลาเขามีกราฟมาให้เนาะเราควรที่จะดึงจุดไหนสักจุดอะขึ้นมาเขียนพรีเซนต์ว่าสิ่งนั้นน่ะสามารถขยายความต่อไปอะไรได้อีกเพชรฟังแค่นี้เพชรก็รู้สึกท้อแล้วแต่เราจะไม่ถอยใช่ไหมคะทุกคนเราจะต้องสู้
เพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะไปลงมือสอบจริงไปอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าไปถามคนที่เคยสอบมาแล้วนะคะว่าเขามีคำแนะนำหรือมีทริคอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาอะแดปต์ใช้กับตัวเราเองเหมือนแบบบางทีเขาอาจจะแนะนำว่าในพาร์ทการอ่านนะให้เราอ่านช้อยส์ก่อนนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อกลับมาดูบทความอีกทีนู่นนี่นี่นั่นเราจะได้แบบอันนี้น่าสนใจเอามาใช้กับเราก็เอาวิธีมาแบ่งปันกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะใครที่มีวิธีดีๆอื่นๆยังไงก็สามารถแชร์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะจริงๆเพชรทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากที่จะมาแชร์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนเพชรอีกทีว่าให้เพชรทำนะให้เพชรแบบว่าพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าจะสามารถเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่จะสู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเนาะก็หวังว่าในปีนี้เพชรจะได้ออกนอกประเทศอย่างที่หวังไว้จริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้คะแนน IELTS ตามที่ทุกคนหวังไว้นะคะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ